เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเรื่องของกลโกในการซื้อขายของออนไลน์ในปี2564นะครับเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM และก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินโครงการเพื่อแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19จำนวน36โครงการด้วยกันนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว11ล้านคนนี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินโครงการเพื่อแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19จำนวนทั้งหมด36โครงการด้วยกันนะครับและก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วเป็นจำนวน11ล้านคนนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการในการแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19จำนวนทั้งหมด36โครงการด้วยกันนะครับคำถามคือมีประชาชนได้รับประโยชน์หรือว่าได้รับความช่วยเหลือไปแล้วจำนวนทั้งหมดกี่คนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าโดยมีการนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระผ่อนบ้านในช่วงโควิดหรือว่าสามารถนำไปปลดล็อกหนี้และนำไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับสินเชื่อดังกล่าวยังให้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมคือรีพลัสเพื่อ นำไปจ่ายโดยมีวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทนะครับแล้วก็การผ่อนชำระนั้นอัตราดอกเบี้ยสามารถผ่อนชำระโดยปราศจากดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับหลังจากนั้นปีแรกเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระ 1,500 บาทแล้วก็ไม่มีการคิดค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาและค่าจดจำนองซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทและนอกจากนี้ครับสำหรับวงเงินสินเชื่อเคหะจะต้องมีคุณสมบัติคือมีเงินเหลือตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารแล้วก็มีการจัดทำนิติกรรมสัญญาจากทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นะครับผู้สนใจก็สามารถยื่นติดต่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือจะสมัครหรือจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115นะครับสนใจก็ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน7ปีปลอดชำระเงินต้น2ปีผู้ที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่ทั้ง82แห่งทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook Fanpage GSB Society นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อแคมเปญกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโดยมีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่อไซทองนำเสนอให้กับท่านผู้ที่สนใจนะครับสินเชื่อนี้สามารถที่จะใช้บ้านใช้ที่ดินใช้ที่สวนที่ไร่ที่นาหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระการจำนองแล้วเนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ25ปีในช่วง6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับต่อจากนั้นเดือนที่7ถึงเดือนที่24ครับเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระ 5,500 บาทนะครับแล้วก็จะหลังจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเพียงร้อยละ 4.914 ต่อปีนะครับซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนะครับและภายใต้แคมเปญดังกล่าวผู้ขอสินเชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารและต้องมีการจัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนี้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหรืออาจจะศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดก็ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินwww.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องของกลโกงในการซื้อขายออนไลน์แห่งปี2564เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเลิศศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับสคบสรุปมาเป็นกลโกงให้เลยล่ะฮะครับผมดีจะได้เข้าใจตรงกันจะเริ่มยังไงดีฮะคุณเลิศศักดิ์ครับในเรื่องของสินค้าออนไลน์ตอนนี้ที่เป็นปัญหานะครับก็นายกตรีเองเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรอจะเห็นการตั้งศูนย์ต่างๆครับคุณวิภัทรเกิดขึ้นมากนะครับเพราะว่าในยุคโควิดเราก็เห็นแล้วว่าการสินค้าออนไลน์พวกนี้มันมีสิ่งที่ผู้บริโภคไปใช้บริการมากนะเราอยู่บ้านนะครับทีนี้พอมีปัญหามากขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่จะต้องไปดำเนินการควบคุมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเติมความรู้ให้กับผู้บริโภคที่ไปซื้อขายของออนไลน์พวกนี้ครับ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 นอกจากหน่วยงานเป็นต้นทางแล้วตัวของผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งครับพูดง่ายๆว่าอาจจะต้องไปตอกรู้อะไรแต่ว่าต้องรู้ระดับหนึ่งว่าวิธีกลโกงเขาใช้ยังไงอย่างที่เขามีการทำกลโกงต่างๆที่มาแพร่ให้กับประชาชนได้รู้ได้เข้าใจครับคุณพีรพัฒน์ครับครับเราจะเริ่มยังไงดีฮะกลโกงแต่ละอย่างกลโกงแต่ละอย่างที่เราเคยเห็นว่าสิบกลโกงนะเช่นว่าการซื้อขายหลอกโอนเงินแล้วก็หนีอันนี้ไม่ส่งสินค้าพวกนี้ครับอย่างที่เราเคยเห็นนะครับครับไอ้ประเภทนี้ที่คุณพีรพัฒน์ก็เคยได้ยินข่าวว่ามีการหลอกขายไอโฟนนะครับอ๋อแล้วได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วได้ก็เป็นอะไรแล้วไม่ได้สินค้าก็มีไม่ได้สินค้าด้วยไม่ได้สินค้าด้วยนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากที่มาร้องเรียนนะครับแต่นี้คนที่ซื้อเองเขาอาจจะยังไม่ได้ไปคือไม่ได้ดูการรีวิวหรือไม่ได้ดูการว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นร้องเรียนนะครับตรงเนี้ยถ้าคุณพีรพัฒน์สังเกตดูช่วงนี้นะครับมันจะมีบุคคลที่ถูกหลอกเนี่ยถูกหลอกลวงเนี่ยอายุจะน้อยลงอ๋อเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้เราคงพอจะได้เห็นว่าเด็กและเยาวชนทำไมถูกหลอกน้อยลงเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเข้าถึงตัวของเด็กง่ายขึ้นพ่อแม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ครับพ่อแม่เอาแอปบัญชีเงินฝากผูกไว้กับโทรศัพท์ครับตรงนี้มันถึงเข้าตัวของเด็กได้ง่ายเด็กก็มีเวลาใช้โทรศัพท์ก็ใช้พวกนี้ไปเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะมีอายุที่น้อยลงที่ถูกหลอกลวงนะครับที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์เพราะในแต่ละคนโกงที่เขามีมาเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าอย่างการสินค้าที่เข้าหลอกขายแล้วไม่ได้สินค้าเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดทางเรื่องของอาญานะครับทีนี้เราจะดูยังไงว่าเขามีวิธีการที่คือพวกนี้ครับมันจะได้สินค้าชิ้นหนึ่งแล้วมันจะไปสินค้าชิ้นหนึ่งมันจะไม่อยู่กับที่ครับสินค้านี้พอได้เป้าปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่นนะครับแล้วก็มีวิธีการหลากหลายมากมายขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับคุณพีรพัฒน์การซื้อสินค้าที่มันต้องระวังด้วยนะครับว่าสินค้าที่มันเป็นของแท้เนี่ยถ้าคุณไปได้ของปลอมมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องการที่เวลาเราไปเคลมกับศูนย์นะครับคุณธนัทไม่ออกนะเพราะไม่ได้แต่เราไม่ได้ครับเราเรื่องประกันสินค้าตรงนี้ไม่ได้แน่นอนครับสินค้ามีความย้อนบกพร่องขึ้นมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อจากศูนย์จะให้เขารับประกันได้ยังไงใช่ที่จะให้เขารับประกันได้ยังไงอันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องชั่งให้ดีนะครับว่าสินค้าที่เราซื้อออนไลน์เนี่ยมันเป็นของศูนย์หรือเปล่าหรือมันเป็นของสินค้าทั่วไปที่เขามาวางขายครับพอเกิดปัญหาเนี่ยการเคลมมีปัญหาแน่นอนการรับประกันสินค้านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคควรที่จะต้องระวังนะครับหลากหลายครับคุณที่มันเป็นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้เนี่ยมีสารพัดอย่างเลยสารพัดอย่างครับคุณแล้ววิธีการเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเรา
เราจะเห็นวิธีการของเขาเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างที่เป็นข่าวนะคุณพิพัฒน์ที่เสนอขายสินค้าเนี่ยคือคนผู้สูงอายุที่อยู่บ้านอ๋อฮะแล้วอยู่ๆเขาจะมีพัสดุไปส่งครับส่งปั๊บเก็บเงินเลยเหมือนของเก็บเงินเลยครับเหมือนของลูกหลานทั้งที่ลูกหลานก็ไม่ได้โทรกลับมาว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าลูกหลานได้สั่งซื้อสินค้านั้นแล้วก็มีประเภทนี้ที่เยอะจำนวนมากเหมือนกันครับที่ไปส่งพวกนี้มันรู้ว่าคนที่อยู่บ้านเนี่ยเป็นคนสูงวัยนะครับก็จ่ายเงินให้ลูกหลานไปก่อนไอ้ประเภทนี้ครับบางทีข้างในไม่ได้สินค้าอะไรเลยก็มีครับครับนี่คือโกงที่เขาใช้ครับต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่ประเด็นหรือวิธีการรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้ครับคนที่ซื้อสินค้าเนี่ยบางทีเขาก็มีความหวังนะครับครับคนที่ชอบเสี่ยงดวงทั้งหลายแหล่คุณเบียร์ฟัดลอตเตอรี่ใช่ไหมครับนั่นเป็นความหวังเป็นความหวังของหลายหลายคนครับมันมีทั้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายที่เป็นประเด็นก็คือว่าเราอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่นะต้องระวังนะการที่ไปซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับที่เราจะต้องตรวจสอบตัวแทนของผู้ที่ขายให้ดีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งออนไลน์ที่เราต้องไปพิมพ์เลขเองคล้ายลักษณะของการพนันนะครับไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่จริงแต่ว่าเราไปกรอกเลขเหมือนซื้อหวยออนไลน์พวกนี้ครับ อันนี้ต้องระวังเลยนะปิดโปรโมชั่นพนันด้วยแล้วก็มันจะทำให้เวลาถ้าเราถูกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปอ้างที่จะเรียกเงินจากผู้ค้าได้อ๋อครับครับเป็นนั้นไอ้สิ่งเนี้ยที่มันกำลังจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราบ้านเราเนี่ยเรื่องการเสี่ยงดวงมันก็จะเป็นเรื่องที่มีคนไปนิยมซื้อลอตเตอรี่มากแต่ว่าต้องดูไว้ดีนะครับประเด็นเนี้ยมันจะมีมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ว่าการรับหิ้วของนะครับธุรกิจประเภทนี้คุณวิภัทรก็จะเห็นว่ามันจะมาในช่วงของโควิดเหมือนกันที่ชาวบ้านไม่ต้องออกไปไหนเราอยู่กับบ้านคุณว่าสังเกตดูมันจะมีว่าเหมือนสถานที่เราไปเนี่ยมันมีผ่านทางออนไลน์เราดูเหมือนเราไปหยิบสินค้าจากห้างนั้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเดี๋ยวซื้อมาให้อะไรนองเนี้ยนะฮะซื้อมาให้ครับรับหิ้วมาให้เลยรับหิ้วมาให้มีตัวแทนรับหิ้วมาให้เขาคิดค่าบริการไปครับนะครับเราไม่ต้องออกไปเองเราไม่ต้องออกไปเองครับอันนี้มันมาถึงบ้านเราเนี่ยแหมบริการดีบริการตรงนี้มันปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์คุณเบียร์ฟัสเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เราต้องดูว่าคนที่รับหิ้วให้เนี่ยเขามีตัวตนจริงหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโรงเรียนที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเราควรจะติดต่อโดยตรงกับร้านแล้วก็คนที่เข้าไปของมาส่งเราเนี่ยทางร้านก็ควรจะเก็บหลักฐานว่าเป็นใครมายังไงที่ไหนยังไงมันต้องมีตัวตนที่มาที่ไปของบุคคลที่รับผิดของมาให้นะครับของข้อหายเงินก็เสียครับอันนี้เราแทบจะไม่ได้อะไรคุณวิภัทรอันนี้ต้องระวังแล้วก็อีกโกงหนึ่งตอนนี้คุณวิภัทรว่ามันน่าจะเป็นเรื่องกระแสที่ฮิตมากที่สุดในตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็คงจะได้ยินเรื่องการซื้อขายต้นไม้ต้นใบอ๋อเลยตรงๆครับนะครับการซื้อขายออนไลน์ต้นไม้ถูกไหมครับครับปัจจุบันเนี้ยมันมีทั้งที่เป็นด่างและไม่เป็นด่างทั้งที่ตั้งใจโดยมนุษย์ทำให้เป็นด่างขึ้นมาปั่นราคาอะไรพวกนี้นะปั่นราคาขึ้นนะครับแล้วก็มีการไปซื้อการซื้อพวกนี้มันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าขนาดของต้นเท่าไหร่เรามีรูปไม้เราติดต่อเจ้าของไม้มีการคุยเจ้าของไม้ดูแต่รูปอย่างเดียวไหมครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับเราคุยเจ้าของตรงๆเลยยิ่งดีครับยิ่งดีนะฮะครับการที่เราไปดูรูปอย่างเดียวเนี่ยสิ่งของที่ส่งมามันอาจจะยังไม่ตรงกับที่เราต้องการที่จะซื้อนะครับเพราะเขาอาจจะถ่ายรูปต้นหนึ่งแต่ส่งให้เราอีกต้นหนึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะต้นไม้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่บาท2บาทนะใช่ใช่ใช่มันมีราคามากขึ้นมันมีราคามากขึ้นทีนี้เราก็จำเป็นเวลาเราจ่ายเงินนะเราก็ควรที่จะบอกจดเบอร์ที่เราโอนเงินให้เข้าไปเก็บสลิปเงินไว้รูปถ่ายต้นไม้ของเจ้าของต้นไม้เนี่ยที่ยืนถ่ายทุกคู่ต้นไม้เพื่อให้ตรงว่าเราสั่งต้นนี้ความสูงความยาวอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังครับคุณเบียร์ฟัดครับอันนี้ครับเพราะว่าของพวกนี้เหมือนมันเกิดพลาดขึ้นมามันก็จะอันตรายเสียหายนะฮะเสียหายเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องทำให้มันรัดกุมให้ครับครับเท่าที่เราจะทำได้ครับใช่ครับเนี่ยจริงๆมันก็มีจุดสังเกตฟังที่คุณเลิศศักดิ์เล่าแล้วมันมีอยู่หลายมุมด้วยกันแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มต้นจาก
เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนจะดีกว่าไหมครับว่ามันจะต้องรู้สึกผิดสังเกตอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคือถ้าเป็นพวกผมเนี่ยเพื่อเป็นนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเขาเรียกเป็น nose of news มันสังเกตได้บางสิ่งบางอย่างมันควรจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนไหมฮะจะได้เข้าใจตรงกันก่อนดับแรกที่คุณเปียพัฒน์กล่าวถูกต้องเลยครับกับของพวกแปลกกันนะมันแปลกๆกันยังไงพี่กนเลยเป็นคนสงสัยไว้ก่อนดีที่สุดครับฮ่าฮ่าเปียพัฒน์ในยุคที่ตอนเดี๋ยวสงสัยไว้ก่อนว่าไอ้กลุ่มคนเนี่ยมันมีจริงไหมสินค้าประเภทนี้มันสามารถส่งได้จริงไหมเป็นคนช่างสงสัยดีที่สุดครับนี่คือในตัวของผู้พวกช่างสงสัยแล้วหาข้อมูลหน่อยครับนะครับเพราะถ้าเราซื้อไปแล้วมาหาข้อมูลทีหลังมันจะไม่ทันนะครับครับเปียพัฒน์ครับซึ่งมันก็จะมีประเด็นที่ตามมาอย่างเช่นว่าสินค้าชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันถ้าเกิดสมมติอันนี้ผมแค่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคุณเลิศศักดิ์ผมอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่วางบนรถแล้วก็เอามือถือไปวางเอาไว้ที่เขาเรียกโฮลเดอร์สักอย่างอ่ะอย่างนี้เนี่ยผมก็เปิดดูในเพจตัวหนึ่งราคามันน่าสนใจดีพอไปเอายี่ห้อเดียวกันเราก๊อปปี้ไปแล้วก็ไปพาสลงในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรียงลำดับมาเลยถ้าราคามันต่างกันมากเนี่ยมันก็มีอะไรผิดสังเกตไหมฮะคุณรัศดร์ถูกต้องครับคุณเบียร์พัทนี่ถูกต้องเลยสินค้าที่มียี่ห้อสังเกตดูถ้าขายถูกมากๆเนี่ยนั่นสิมันจะมีที่ไหนที่ประกอบธุรกิจขายลดราคาลงมาจนเขาต้องขาดทุนมันเนี่ยมันไม่มีอันนี้ก็สังเกตที่หนึ่งเลยต้องสังเกตเลยต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างที่คุณเบียร์พัทเนี่ยถูกต้องเลยครับ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 ไปเปรียบเทียบหลายๆยี่ห้อคุณเปียฟัสแล้วก็มาดูราคาหลายที่นะเราอยากหลายที่เลยนะครับหลายที่แล้วก็มาเทียบราคากันดูถ้าสิ่งที่เรากำลังสั่งเนี่ยราคามันต่ำกว่าปิดปกติของเว็บไซต์อื่นเนี่ยครับซึ่งสังเกตได้เลยว่าอันเนี้ยอาจจะสินค้ามีปัญหาหรือไม่ก็ไม่ได้รับสินค้าเลยมันแปลกแล้วครับคุณเปียฟัสนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องระวังนะครับครับอยากยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่เล่นกีฬาจะรู้ว่ารองเท้ากีฬาเนี่ยรองเท้าวิ่งเนี่ยนะฮะเอาไว้ง่ายกันแล้วกันราคาต่ำกว่า 2,000 บาทนี่ถ้าไม่ใช่รุ่นเก่ามันไม่มีอ่ะครับผมรองเท้าดีๆหน่อยนะฮะทีนี้บางทีเข้ามาโฆษณาเนี่ยเหลือ 1,099 บาทจากราคาปกติ 6,500 อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโอ้โหอันนี้มันก็เกินตรงนี้แหละครับคุณเบียร์พัฒน์ขอเรียนให้คุณวิพัฒน์และท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าตอนนี้สบ.กำลังที่จะไปดำเนินการออกกฎเกณฑ์เรื่องการลดราคาก่อนหน้าอ๋อเหรอฮะอ๋อเหรอนี่เนี่ยครับกำลังที่จะออกมานะครับครับครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงกฎกระทรวงตัวเนี้ยถ้าคุณมีการขายก่อนหน้าคุณก็จะต้องมีการแสดงราคาสินค้าเช่นแบบครั้งที่แล้วคุณขายราคาเท่าไหร่ครับครั้งนี้เพราะว่าบางทีเขาขายนะครับคุณเผื่อภาคจะไม่มีที่มาพิจารณาอย่างเป็นหมื่นลดเหลือ 2,000 เป็นหมื่นลดเหลือ 3,000 ประเภทเนี้ยต่อไปถ้ากฎเกณฑ์นี้ออกมานะครับคุณต้องแสดงราคาก่อนหน้าที่คุณขายจริงว่ามีการขายจริงมาก่อนหน้านี้ราคาเท่าไหร่แล้วครั้งนี้คุณลดเท่าไหร่นี่แหละครับคือกติกาที่จะต้องมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องชอบของที่ลดถูกถูกไหมครับคุณเพียรพัฒน์อันนี้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กันมาครับจะได้ชัดเจนตรงนี้ผมฝากคุณเพียรพัฒน์อย่างนึงเรื่องที่น่าสนใจตอนนี้ก็มีการควบคุมการบริการแพลตฟอร์มครับนะครับต่อไปเนี่ยผู้พวกที่ไปซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยจะมีการควบคุมแพลตฟอร์มโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแอดได้อย่างที่เราเรียกเนี่ยจะออกควบคุมเรื่องแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ตัวนี้จะช่วยปัญหาให้ผู้พวกได้มากขึ้นในการซื้อขายสินค้าออนไลน์เพราะจะมีการยืนยันตัวตนของคนที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มทั้งหมดครับคุณเพียรพัฒน์ครับนี่จะเป็นสิ่งที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการพวกนี้มาแล้วก็มีการยกร่างตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับก็อยากให้คุณเพียรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังได้ติดตามว่าถ้าเมื่อร่างประกาศกิจการที่ออกเมื่อไหร่ตรงนั้นจะช่วยปัญหาได้เยอะครับผมดีครับเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณเลิศศักดิ์ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับคุณครับสวัสดีครับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมนะครับผู้อำนวยการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ท่านผู้ฟังครับก็เรื่องของกลโกงในการซื้อขายออนไลน์เริ่มต้นเนี่ยเราก็ผิดสังเกตแล้วก็พยายามเช็คให้ดีก่อนแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเขาเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ผมไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินโครงการเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจภาครัฐและเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีจำนวนโครงการทั้งหมด36โครงการนะครับที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการอยู่คำถามคือทั้ง36โครงการเนี่ยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จำนวนกี่คนนะครับคำตอบคือ11หรือว่า11ล้านคนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ